السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเรื่องราวของชื่อบ้านนามเมืองที่เกี่ยวข้องกับบรรดาศาสดาประกาศกในวันนี้นั้นก็นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามนั้นท่านได้ถูกออกชื่อเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน2ครั้งด้วยกันครั้งหนึ่งอยู่ในซูเราะห์มารยัมในอายะห์ที่56และ57ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีพระดำรัสว่าวัซกุรฟิลกิตาบอิดรีสอินนะฮูกานศิดดีกันนบียาวะรฟะนาฮูมะกานันอาลียาและจงรำลึกในคัมภีร์ซึ่งอิดริสแท้จริงอิดริสนั้นเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงอีกทั้งเป็นนบีและเราได้ยกฐานะของอิดริสให้มีความสูงส่งยิ่งนักอีกแห่งหนึ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็คือในซูเราะห์อัลอัมบิยาอายะห์ที่85ถึง86ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงดำรัสว่าวะอิสมาอีลวะอิดรีสวะดัลกิฟลิกุลลุมมินัสซอบิรีนวะอัดคัลนาฮุมฟีเราะห์มะตินาอินนะฮุมมินัสซอลิฮีนและอิสมาอีลอิดรีสและดัลกิฟลทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้มีความขันติธรรมและเราได้นำพวกเขาเหล่านั้นเข้าสู่ความเมตตาของเราแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้มีการประพฤติดีท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามนั้นท่านมีเชื้อสายดังนี้อิดริสบุตรของยาริดบุตรของมะฮาลาอีลบุตรของกีนานบุตรของอานูชบุตรของชีฟบุตรของอาดัมอะลัยฮิสสลามชื่อของท่านที่ถูกปรากฏอยู่ในคัมภีร์เตารอตภาคภาษาฮิบรูก็คือคอนุกและในความหมายของภาษาอาหรับที่ถ่ายภาษาออกมาเรียกว่าอัคนุกมีรายงานระบุเอาไว้ในหนังสืออัลบิดายะฮ์วันนิฮายะฮ์ของท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ว่าวะกานะอัวลบะนีอาดัมอุฏิยันนุบูวะตะบะดะอาดัมวะชีฟอะลัยฮิมัสสลามท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมท่านแรกที่ถูกประทานตำแหน่งของความเป็นนบีอุลลอฮ์ให้หลังจากท่านนบีอาดัมและท่านนบีชีฟอะลัยฮิมัสสลามท่านอิบนุอิสฮากได้ระบุว่าอันนะฮูอัวลมันคัตตบิลกะลามวะกอดอะดรักะมินฮายาติอาดัมثلاث مئة سنة وثمانين سنين ท่านนบีอิดริสนั้นคือบุคคลแรกที่เขียนด้วยกับปากกาคือใช้ปากกาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการเขียนและท่านนั้นทันช่วงอายุขัยของท่านนบีอาดัมเป็นระยะเวลาถึง380ปี380ปีแสดงว่าท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามนี่ท่านมีอายุยาวนานมากซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดเพราะว่าอย่างเช่นท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนั้นอายุของท่านในการประกาศศาสนานั้นก็คือ 1,000 ปีย่อน50ก็คือ950ปีผู้คนในยุคต้นๆของมนุษยชาติเนี่ยก็มีอายุที่ยืนยาวท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามเนี่ยอยู่ทันท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นระยะเวลาถึง380ปีด้วยกันอันนี้ตามข้อระบุของท่านอิบนุอิสฮากฝ่ายหนึ่งจากบรรดานักวิชาการ
ดยเฉพาะยิ่งบรรดานักอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้บอกว่าท่านนบีอิดรีสอะลัยฮิสสลามเนี่ยผู้คนไทยรู้จักท่านในนามของคำว่าฮิรมิสอัลฮารอมิซะเขาเรียกกันว่าฮิรมิสอัลฮารอมิซะเกี่ยวกับสถานที่เกิดของท่านนบีอิดรีสอะลัยฮิสสลามในเรื่องนี้นั้นบรรดานักวิชาการมีความเห็นต่างกันถึงภูมิลำเนาอันเป็นที่เกิดของท่านและท่านนั้นเอาสรรพวิชาทั้งหลายเนี่ยมาจากผู้ใดก่อนหน้าที่ท่านนั้นจะได้เป็นนบีอุลลอฮ์ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าท่านนั้นถือกำเนิดที่ประเทศอียิปต์หรือไอคุปโบราณพลเมืองของอียิปต์นั้นเรียกขานท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามว่าฮิรมิสอัลฮารอมิซะซึ่งเป็นคำหรือเป็นนามชื่อในภาษาซูริยานีหรือภาษาซีเรียโบราณคำว่าฮิรมูสนั้นแปลว่าอัสซุลบุรอะอัลมุจัรริบแปลว่าเป็นผู้ที่มีทัศนะความเห็นเด็ดเดียวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สถานที่กำเนิดของท่านนบีอิดริสตามความเห็นของนักวิชาการฝ่ายนี้ก็คือนครเมมฟิสหรือเมมฟีนครเมมฟิสหรือเมมฟีนั้นก็คือบาบิลโยนเรียกกันว่าบาบิลโยนหรือบาบิลอนเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางโบราณคดีของไอยาคุปโบราณปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดของอัลกีซาอัลกีซาก็คือกีเซ่ที่มีมหาพีระมิดแห่งกีเซ่ตั้งอยู่แต่ว่าเมืองเมมฟิสเนี่ยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ทางตอนเหนือระยะทางที่ห่างจากกรุงคาโรไปทางตอนใต้ก็ประมาณ30กิโลเมตรด้วยกันเมมฟิสนี้เคยเป็นราชธานีของพวกฟาโรห์หรือฟาราอีนะในยุคอาณาจักรเก่ากล่าวกันว่าฟาโรเมนิสนั้นเป็นผู้ที่สร้างนครเมมฟิสเมื่อราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาลและในขณะที่พวกไอโคบโบราณได้ทำการเคลื่อนย้ายนครหลวงไปยังทรีบาฮริทีบิสนั้นซึ่งตรงกับช่วงยุคสมัยที่เรียกว่ายุคอาณาจักรกลางอิบนุลอาสซึ่งเป็นพวกฮิกซูสนั้นก็ได้ทำลายเมืองเมมฟิสลงนักวิชาการฝ่ายนี้ก็กล่าวต่อมาว่าคำว่าฮิรมิสเนี่ยฮิรมิสอัลฮารอมิซะในภาษาลาตินหรือภาษากรีกนั้นก็คือคำว่าอาร์มิสชาวอาหรับก็เรียกแข็งเป็นฮิรมิสความหมายของคำว่าฮิรมิสก็แปลว่าอุทอริกแปลว่าดาวพุธบ้างก็บอกว่าชื่อของท่านนบีอิดริสในภาษากรีกก็คือตุรมิสตุรมิสนี้ตรงกับที่พวกฮิบรูได้เรียกก็คือคอนุกและชาวอาหรับก็เรียกออกเสียงเป็นอคนุกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงเรียกชื่อท่านนบีอิดริสเอาไว้อย่างชัดเจนนะโดยใช้ชื่อว่าอิดริสนั่นเองพวกเขาเหล่านี้ได้กล่าวว่าครูของท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามก่อนหน้าที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีนั่นก็คืออัลกูซาซีมุนหรือกล่าวกันว่าชื่อว่าอุกซาซีมุนซึ่งเป็นชาวอัยคุบโบราณพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ระบุว่าคนคนนี้เป็นผู้ใดนอกจากพวกนี้ได้กล่าวว่าเป็นนบีคนหนึ่งของพวกกรีกหรือพวกอียิปต์โบราณพวกเขาเหล่านี้ยังได้เรียกบุคคลผู้นี้ว่าเป็นอูรีนที่สองท่านนบีอิดริสในความเห็นของคนเหล่านี้ก็คืออูรีนที่สามความหมายของคำว่าวูตาดีมูนนั้นก็หมายถึงผู้ที่มีความผาสุกเป็นผู้ที่มีความขมักขม้นเอาจริงเอาจังแล้วก็มีชีวิตที่เป็นสุขนักวิชาการฝ่ายนี้บอกว่าฮิรมิสเนี่ยได้เดินทางออกจากอียิปต์แล้วก็ท่องไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกต่อมาเขาก็ได้กลับสู่ประเทศอียิปต์และพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ยกฮิรมิสผู้นี้ไปยังพระองค์นั่นหลังจากที่ว่าเขามีอายุได้ประมาณ82ปีเพราะฉะนั้นในคำกล่าวที่บอกว่า
ท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีชีวิตอยู่ทันช่วงสมัยของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามประมาณนะ380ปีเนี่ยมันก็จะต้องมีคำอธิบายหมายความว่า380ปีที่ว่านี้เนี่ยนะมันคือช่วงอายุขัยของใครกันแน่อย่างไรก็ตามตัวเลขต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่มีการขัดแย้งกันได้เพราะว่าเป็นความเห็นของบรรดานักวิชาการที่พูดกันไม่มีหลักฐานที่มายืนยันระบุชัดเจนก็เป็นเรื่องที่เรานั้นก็ศึกษาเรียนรู้ไว้เป็นการประกอบเท่านั้นเองนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามนั้นถือกำเนิดที่เมืองบาเบลหรืออาณาจักรบาบิโลนและที่นั่นเนี่ยท่านก็ได้เติบโตเจริญวัยขึ้นในช่วงต้นแห่งอายุขัยของท่านนั้นท่านก็ได้เอาความรู้ของท่านนบีชีฟบุตรของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นปู่ของปู่บิดาของท่านเพราะว่าถ้าว่ากันตามเชื้อสายหรือนสับของท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามนั้นก็คืออิดริสบุตรของยาริดบุตรของมาฮาลาอีลบุตรของกีนานบุตรของอานูชบุตรของฟีนบีชีฟอะลัยฮิสสลามแต่ว่าอัชชะฮรุสตานีนั้นบอกว่าอัซซาซีมูนที่เราได้กล่าวถึงมาแล้วนั้นก็คือนบีชีฟนั่นเองขั้นเมื่อท่านนบีอิดริสได้เติบใหญ่ขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานความเป็นนบีอัลลอฮ์ให้กับท่านและท่านก็ได้ห้ามปรามบรรดาผู้ที่สร้างความเสียหายจากลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาเหล่านั้นได้ฝ่าฝืนหลักชะรีอะฮ์ของท่านนบีอาดัมและท่านนบีชีฟอะลัยฮิมัสสลามคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้เชื่อฟังท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังดังนั้นท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามจึงตั้งใจในการที่จะเดินทางออกจากบรรดาบุคคลเหล่านั้นก็คือท่านก็จะย้ายถิ่นฐานท่านได้ใช้ให้บรรดาบุคคลเหล่านั้นได้ทำการนะเคลื่อนย้ายเรียกว่าอพยพกันขั้นต่อมาไอ้การเดินทางอันยาวไกลเนี่ยที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดภาวะของความเครียดเกิดความหนักอึ้งเขาจึงกล่าวว่าเราจะไปที่ไหนกันเล่าในเมื่อเราเนี่ยได้ออกเดินทางจากดินแดนเช่นเมืองบาบิโลนคำว่าบาบิลในภาษาสุริยานียะนั้นหมายถึงแม่น้ำแม่น้ำในที่นี้ก็ดูเหมือนว่าบรรดาบุคคลเหล่านั้นที่กล่าวถึงนี่ก็คือแม่น้ำดิจิละกับแม่น้ำอูฟรอตในที่นี้ก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าดินแดนที่อยู่ในบาบิลเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่ในประเทศอิรักในประเทศอิรักนั้นมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่สองสายด้วยกันเขาจึงเรียกดินแดนอิรักว่าบิลาดุรรอฟิดัยน์บิลาดุรราฟิดัยน์ก็คือดินแดนที่มีสองแม่น้ำในภาษาลาตินหรือภาษากรีกนั้นเรียกดินแดนตรงนี้ว่าเมโสโพเทมัสหรือเมโสโพเทเมียก็คือดินแดนที่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำสองสายแม่น้ำดิจิลาหรือแม่น้ำไทกริสนั้นมีความยาว 1,950 กิโลเมตรไหลผ่านเมืองโมซุลเมืองตะกรีบเมืองซามาระเมืองบาลัดแบกแดดเมืองอัลกูตเมืองอิมาราแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำอัลฟูรอตหรือแม่น้ำยูเฟรติสในเขตอัลกุรนะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองบัสรอและตรงนั้นเนี่ยก็ไหลสู่เมืองเชตทูลอาหรับนะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่ของการเพาะปลูกอินทผลัมขนาดใหญ่นะเชตทูลอาหรับนี่ได้ชื่อว่าเป็นนะเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกอินทผลัมแล้วก็มีผลผลิตอินทผลัมออกจากที่นี่เป็นจำนวนมากเรียกว่า 80% ของการบริโภคในตลาดอินทผลัมทั่วโลกเนี่ยมาจากเชตุลอาหรับในประเทศอิรักแม่น้ำอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำอัลฟูรอตหรือแม่น้ำยูเฟรติสนั้นมีความยาวถึง 2,780 กิโลเมตรส่วนหนึ่งราว650กิโลเมตรไหลผ่านในประเทศซีเรียและอีก 1,200 กิโลเมตรไหลผ่านในประเทศอิรักย้อนกลับมาดูเรื่องราวของท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามว่า
ท่านก็มีความเกี่ยวพันกับเมืองบาบิลมาก่อนตามความเห็นของนักวิชาการฝ่ายนี้ว่าท่านนั้นถือกำเนิดที่เมืองบาบิลหรือเมืองบาบิโลนท่านต่อมาเนี่ยท่านนบีอิดริสก็ได้ปลอบประโลมใจบรรดาบุคคลเหล่านั้นที่เกิดความวิตกว่าการอพยพเดินทางนี้เนี่ยมันไร้จุดหมายปลายทางและอาจจะไปพบดินแดนที่ยากที่จะเหมือนกับบาเบลหรือบาบิโลนท่านได้บอกว่าอิดะฮาจารนัลลอฮุรอซักนาไกรหูอิดะฮาจารนาลิลลาฮิรอซักนาไกรหูเมื่อเราเนี่ยได้ทำการอพยพเป็นไปเพื่อพระผู้เป็นเจ้ารอซักนาไกรหูพระองค์ก็จะทรงประทานดินแดนอื่นนอกเหนือจากบาเบลให้กับพวกเราท่านนบีอิดริสและผู้คนที่เชื่อฟังท่านก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงดินแดนตรงนี้ที่ถูกเรียกกันว่าบาบิโลนเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้เห็นแม่น้ำไนแล้วก็เห็นลุ่มแม่น้ำที่ปลอดจากผู้คนทั้งหลายคือยังไม่มีใครเนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณแถบนั้นท่านก็หยุดอยู่ที่ริมฝั่งของแม่น้ำไนแล้วก็กล่าวสรรเสริญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านได้กล่าวแก่บรรดาหมู่คณะของท่านว่าบาบิโลนคำว่าบาบิโลนนี้นักวิชาการก็มีความเห็นต่างกันในการอธิบายความหมายของมันทางภาษาศาสตร์บางก็บอกว่าคำว่าบาบิโลนในความหมายที่แปลเป็นภาษาอาหรับก็คือนะฮรุนกะนะฮรินแม่น้ำที่เหมือนกับแม่น้ำแม่น้ำที่เหมือนกับแม่น้ำก็คือว่าแม่น้ำไนนี่ก็เหมือนกับแม่น้ำไทคริสยูเฟรติสบางก็บอกว่าคำว่าบาบิโลนก็หมายถึงนะฮรุนกะนะฮริกุมแม่น้ำเหมือนกับแม่น้ำของพวกท่านทั้งหลายบ้างก็บอกว่านะฮรุนมุบารอกุนแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือแม่น้ำที่มีสิริมงคลบ้างก็บอกว่าคำว่ายูนในภาษาสุริยานียะนั้นเหมือนกับอัฟอัลอัฟอันตับดีนในภาษาของชาวอาหรับความหมายก็คือนะฮรุนอักบัรแม่น้ำที่ใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยผู้คนทั้งหลายจึงขนานนามดินแดนตรงนั้นว่าบาบิโลนส่วนกลุ่มชนอื่นนอกเหนือจากชาวอาหรับก็เรียกขานเหมือนกันสำหรับชาวอาหรับนั้นเรียกดินแดนตรงนั้นว่าเป็นอิกลิมมิสเป็นเขตของมิสเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยอ้างถึงบุคคลที่มีชื่อว่ามิสบุตรของฮามซึ่งเขาได้ลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นภายหลังยุคของมหาอุทกภัยน้ำท่วมโลกอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมอบหมายความรู้ที่แท้จริงนั้นไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันเป็นการบอกกล่าวของบรรดานักวิชาการทั้งหลายท่านนบีอิดริสนั้นได้พำนักหรือว่าลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศอียิปต์พร้อมกับบรรดาผู้คนที่อพยพมาพร้อมกับท่านโดยท่านเรียกร้องผู้คนทั้งหลายนั้นไปสู่การกำชับใช้กันในการประกอบคุณงามความดีการห้ามปรามจากความชั่วหรือสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาและเรียกร้องให้ผู้คนทั้งหลายนั้นมีการต่ออัพเชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้คนในยุคสมัยของท่านนั้นพูดภาษาถึง72ภาษาด้วยกันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนให้ท่านนบีอิดริสนั้นได้รู้ถึงภาษาของบรรดาบุคคลเหล่านั้นอันนี้เพื่อที่ท่านนั้นจะได้ทำหน้าที่ในการสั่งสอนชนแต่ละกลุ่มตามภาษาของพวกเขาและท่านนั้นยังได้วางผังเมืองวางผังเมืองแล้วก็มีการสร้างเมืองเมืองที่กล่าวกันว่าถูกสร้างในสมัยของท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสลามนั้นมีจำนวนถึง188เมืองด้วยกันเมืองที่เล็กที่สุดก็คือเมืองอัรรูฮากล่าวกันว่าท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามได้สอนให้ชาวเมืองได้รู้ถึงเรื่องของการเมืองการปกครองท่านได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการปกครองเมืองแต่ละกลุ่มนั้นก็มีการสร้างเมืองของตนขึ้นในดินแดนแถบนั้นท่านได้สอนสรรพวิชาทั้งหลายและเป็นบุคคลแรกที่นำเอาเรื่องของข้อคิดหรือวิทยาปัญญาที่มีความลุ่มลึกนั้นนำออกมาตีแผ่นำออกมาสั่งสอนผู้คนทั้งหลายตลอดจนเรื่องราวของเอ็นมุนมุจู
ทีนี้ประเด็นที่พี่น้องทั้งหลายอาจจะสงสัยก็คือว่าอิลมุนุจุมหรือวิชาดาราศาสตร์ในส่วนที่เป็นการเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นเช่นใดมันอาจจะเป็นไปได้ว่าในสมัยหลักชะรีอะฮ์ของท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสลามนั้นเป็นเรื่องที่อนุญาตแต่ว่าในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นโหราศาสตร์นี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสนานั้นได้ห้ามเอาไว้ในการที่พวกเราทั้งหลายจะไปข้องแวะกับมันท่านได้สอนให้บรรดาผู้คนที่อยู่ร่วมสมัยกับท่านนั้นได้เรียนรู้ถึงจำนวนของปีปฏิทินตลอดจนการคำนวณก็จะเห็นได้ว่าท่านนั้นได้สร้างความเจริญทางด้านสังคมเมืองเอาไว้มากมายส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็นหลักคำสอนของท่านนบีอิดริสตามที่นักวิชาการได้ระบุเอาไว้ซึ่งอาจจะหาสายรายงานมารับรองไม่ได้นั้นอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังท่านบอกว่าลายัสตอฏิยาอะฮัดอัยชกุรัลลอฮะอะลานิอามิฮิบิมิธลิลอินอามิอะลาคอลกิฮิบุคคลคนหนึ่งนั้นย่อมไม่มีความสามารถในการที่จะสำนึกในบุญคุณของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเขาผู้นั้นในการประทานความโปรดปรานแก่เขาเช่นการที่อัลเลาะห์ได้ทรงมีความโปรดปรานต่อบรรดามักลุกทั้งหลายคือที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานความโปรดปรานให้กับบรรดามักลุกทั้งหลายนี่บุคคลย่อมไม่มีการนะย่อมไม่สามารถในการที่จะนะทดแทนบุญคุณของพระองค์อัลเลาะห์ได้แม้กระทั่งในเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับความโปรดปรานของพระองค์ที่ทรงประทานแก่บุคคลผู้นั้นอิซาดาอูตุมุลลอฮซุบฮานะฮูฟะอัคลิซุอันนียะตะเมื่อท่านทั้งหลายนั้นได้เรียกร้องหรือว่าวิงวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกท่านทั้งหลายก็จงมีความบริสุทธิ์ใจฮายาตุนนัฟซิอัลฮิกมะตุชีวิตของจิตใจฟังดูก็อาจจะแปลกๆนิดนึงก็หมายความว่าจิตใจที่มันมีชีวิตชีวาไม่ใช่เป็นจิตใจที่ตายด้านก็คืออันฮิกมะห์ความสมเหตุสมผลหรือว่าการมีวิทยาปัญญาที่ลุ่มลึกลาตะฮซะดุนนาสอะลามุอาตาติลฮัซซ์ฟะอินนัสติมตาอุมบิฮิกะลีลพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้อิจฉาผู้คนต่อการที่มีมาซึ่งโชควาสนาทั้งนี้เพราะว่าการเสพสุขของพวกเขาเหล่านั้นต่อโชควาสนานั้นมันน้อยนิดเหลือเกินนะมันจะเจ้าวะซันกาฟาฟะลัมยูนีฮิชัยอุนบุคคลใดที่ก้าวล่วงความพอเพียงก็ย่อมไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คนคนนั้นจะพอเพียงได้หรือทำให้เขาผู้นั้นเนี่ยพอเพียงได้ก็แปลว่าคนหนึ่งที่มันเกินความพอดีเนี่ยมันก็หาความพอเพียงในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่ได้ต่อไปไคโรดดุนยาฮัสรตุนวะชัรุฮานะดัมความดีของโลกดุนยานี้ก็คือความโศกเศร้าหรือความน่าเสียดายวะชัรุฮานะนะดัมนะความชั่วหรือความไม่ดีของโลกนี้ก็คือนะดัมความโศกเศร้าเหมือนกันหรือจะให้ความหมายอย่างนี้ว่าคำว่าฮัสรตุนในที่นี้ก็คือความเศร้าความดีของโลกดุนยานี้ก็คือความเศร้าความชั่วของโลกดุนยานี้ก็คือความเสียดายต่อมาก็คือว่าตะจันนะบูอัลมะกาซิบะอัดดะนีอะตะพวกท่านทั้งหลายจงหลีกห่างการประกอบสัมมาอาชีพที่ต่ำทรามอัตีอูลิมุลูกิกุมวะฮดอูลิอะกาบิริกุมواملأوا أفواههم واملأوا أفواههم بحمد الله พวกท่านทั้งหลายนั้นจงเชื่อฟังบรรดากษัตริย์ของพวกท่านจงยอมจำนนต่อบรรดาผู้ที่ยิ่งใหญ่ของพวกท่านทั้งหลายและจงให้ปากของพวกท่านทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยกับการสรรเสริญต่อพระผู้เป็นเจ้านักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าสรรพวิชาทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้ายุคของมหาอุทกภัยน้ำท่วมโลกนั้นเป็นสรรพวิชาที่เกิดจากการสั่งสอนของฮิรมิสผู้แรกที่อาศัยอยู่ในดินแดนของอียิปต์ทางตอนเหนือนั่นก็คือคอนุซึ่งเป็นนบี
บุคคลผู้นี้ก็คือท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหนึ่งก็คือท่านนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามมีชื่อบ้านนามเมืองมากมายที่เกี่ยวข้องกับท่านในส่วนนี้โดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบาบิโลนหรือบาบิลในประเทศอิรักหรือแม้กระทั่งประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นยุคของอัยยุบโบราณวันนี้ก็นำเล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้วัลลอฮุอาลัมบิศวาบวัลลอฮุวะลีตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์